ครับพี่น้องครับต่อจากคลิปที่แล้วครับคลิปนี้ผมสิมานําเสนอเลขเด่น2เอ้ยบ่แม่นเลขเด่นบนไอ้2ตัวครับคือว่าหาเลขเด่น2ตัวเพื่อไปเทียบกับเลขเลข3ตัวบนนะครับพี่น้องสูตรนี้เป็นสูตรหาเลขเด่น2ตัวครับเข้ามาแล้วเข้าติดกันมาแล้ว7งวดครับติด7งวดติดครับปี61พี่น้องครับไอ้เลขเด่นน้อยตัวนี่คือว่าโอกาสหลุดเขาค่อนข้างสูงครับคือว่าผมตามหลักเลยผมบ่แนะนําให้เอามาใส่หรอกครับเลขเด่นน้อยตัวแต่ว่าผมก็เอาไปเปรียบเทียบเอาเนาะพี่น้องเอาไปตัดเอาไปเทียบกับไอ้เลขเด่นชุดใหญ่ครับเลขเด่น6ตัวกับ4ตัวนะครับเพื่อตัดเอาเลขเด่นที่ว่าเด่นที่สุดออกมาครับเพียง1ถึง2ตัวหรือว่า3ตัวก็แล้วแต่เลขเด่นสูตรนี้เป็นเลขเด่นสูตรไม่ล่าสุดครับพี่น้องเข้ามาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาครับงวดวันที่1สิงหาจนกระทั่งงวดล่าสุดงวดเดือนพฤศจิกายนนี่ครับวันที่1เนี่ยก็รวมแล้วก็ทั้งหมด7งวดติดครับผมสิมาเขียนสูตรในเบิ่งคือว่าคำนวณสูตรในเบิ่งยกตัวอย่างเพียงแค่3งวดติดเนาะพี่น้องเพราะว่ากันเฮ็ดไอ้เบิดทุกงวดมันก็คลิปวิดีโอมันสิยาวเกินเนาะเอาว่าแล้วเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับสูตรนี้ผมสิใส่หลักหมื่นครับพี่น้องใส่หลักหมื่นคือเลข4ครับใส่หลักหมื่นของรางวัลที่1นะพี่น้องผมสิเริ่มคำนวณจากผมสิเริ่มคำนวณ งวดวันที่16กันยาครับใส่เลข4เอาเลข4นี่บวก3ครับผมเขียนว่าไอ้บวก3ไว้จังซี่เนาะ4นี่สิบวก3ทุกครั้งครับครับเอา4มาตั้งเลยครับ4มาตั้งเลยจึ๊บนี่4แล้วก็บวกด้วย3ตัวบนครับ4 4บวก3เป็นเท่าไรพี่น้อง4 5 6 7ได้7ก็เท่ากับว่าได้เลขเด่น4 7ครับนี่2ตัวนี่4 7เทียบงวดต่อไปครับออกหยัง1ตุลา6 4 3เขาเลข4ครับพี่น้องเลขเด่นเขาเลข4ถูกครับถูกงวดต่อไปเลยครับหลักหมื่นคือหาครับหลักหมื่นเอาหามาตั้งเลยพี่น้องหามาตั้งเลยแล้วก็บวกกับ3ครับบวกกับ3 5 6 7 8ก็เป็น58ไปเทียบงวดต่อไปงวดวันที่16ตุลาคมออกอะไรออก515 515เข้า5ครับนี่เข้า5เห็นบ่เข้า5 2ตัวเลยอันนี้เป็นเลข3เนาะถือกครับถือกถือกงวดต่อไปครับงวดต่อไปหลักหมื่น00มาตั้งครับ0บวกกับ3 0บวกกับ3มันก็ได้เท่าไหร่ล่ะมันก็ได้3เนาะ0 3ไปเทียบงวดล่าสุดเมื่อกี้นี่งวดวันที่1พฤศจิกายน2561เลขที่ออก840เขาเลขไรพี่น้องเขาเลข0น่ะเขาเลข0ถึกเอางวดล่าสุดครับบัดนี้งวดล่าสุดหลักหมื่นคือเก่าหลักหมื่นคือ4นี่ของวันที่1เอา4มาตั้งครับ4มาตั้ง4บวก3 4 5 6 7ได้7เท่ากับว่าได้หลักเด่น4 7ครับได้หลักเด่น4 7คืองวดวันที่16พฤศจิกายน2561ก็ลองเบิ่งครับว่างวดวันที่16พฤศจิกายนที่ฮอดนี่เลข3ตัวบนสิมี4กับ7บ่พี่น้องนี่ลองเบิ่งมันสิมีบ่แต่ว่าก็ผมก็บ่ได้ฟันธงว่าสิออมสิแม่นบ่แม่นดอกพี่น้องคือว่าผมก็เป็นการคำนวณครับผมสิเว้าเสมอว่าสูตรทุกสูตรนี่มันเป็นเพียงแค่การคำนวณย้อนหลังเท่านั้นพี่น้องแล้วก็เฮาก็มาคำนวณไอ้งวดต่อไปก็แค่นั้นเองครับส่วนเลขสิเข้าบ่เข้าสิถูกบ่ถูกอันนี้ก็ผมก็บ่สามารถที่สิฟันธงได้ครับบ่สามารถที่สิบอกได้ว่าเขาบ่เขาครับครับมาที่นี่วิธีเทียบสูตรครับพี่น้องผมสิเว้าให้ฟังสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มมีสูตรใหม่ๆที่กําลังหัดเฮ็ดหรือว่าคนที่บ่เข้าใจมาด่าผมนะครับว่าผมให้เลขเด่นฮอด6ตัวนะเลขเด่น6ตัวนี่คือว่ามันเป็นตัวยืนไงพี่น้องมันเป็นตัวหลักคือว่าตลอดปี61เขายังบ่รู้เลยเฮาก็เอาเฮาก็ยึดเขาเป็นตัวหลักไงพี่น้องมาที่นี่พี่น้องก็มีเลขเด่นอาจารย์ใดก็แล้วแต่ก็เอาลองไปเทียบกับเลขเด่น6ตัวนั้นเบิ่งแต่ว่าจะไปตัด6ตัวนั้นออกได้ล่ะให้เป็นตัวยืนเนี่ยจังสูตรผมให้ลงเนี่ย2ตัวเนี่ยก็ไปเทียบกับ6ตัวเบิ่งภายใน6ตัวมี4มี7บ่บัดนี้เฮาก็ไปเทียบเฮาก็คัด
ตัวเด่นที่สุดออกมาอีก1-2ตัวจะเสียครับนี่คือวิธีการเทียบสูตรหวยแล้วก็เอาไอ้เอาสูตรเด่นชนกันนะเอาหาเลขชนนะว่าง่ายครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็โปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยพี่น้องเด้อสูตรหวยมีเข้ามีถูกมีผิดมีหลุดครับบ่มีหยังแน่นอนครับดอกครับในโลกนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม